ตอนนี้ผมก็อยู่ที่พระราชวังพญาไทนะครับว้าวทางกรมศิลป์เนี่ยต้องการให้ออกแบบอาคารลิฟต์ให้ดูดีนะครับหนึ่งให้ดูดีนะครับแต่ห้ามเด่นกว่าวังดูดีแต่ห้ามเด่นกว่าวังเหมือนง่ายแต่โคตรยากเลยสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่พระราชวังพญาไทนะครับวันนี้ที่มาถึงพระราชวังพญาไทเนี่ยนัดเจอเพื่อนคนหนึ่งครับเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยศาสตร์เกษตรนะครับเพื่อนคนนี้ก็เป็นสถาปัตย์นะครับแล้วก็มีบริษัทของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ด้วยนะครับมีประสบการณ์มากมายนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นความประทับใจของเขาก็คือการที่ได้มีโอกาสได้มาทำงานให้มรดกของชาติเลยนะครับก็คือในส่วนของการก่อสร้างลิฟต์นะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือว่าคนพิการนะครับแฮนดิแคปได้สามารถขึ้นไปชมจะสังเกตว่าพระราชวังจะมี2ชั้นถึง3ชั้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีลิฟต์นะครับทางพระราชวังก็เลยมีดำริให้เกิดการสร้างลิฟต์ขึ้นมาแต่ว่าการสร้างลิฟต์ในพระราชวังเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่ามันจะต้องสร้างให้กลมกลืนไปกับสถาปัตยกรรมเมื่อเกือบ200ปีเกือบ100กว่าปีที่แล้วนะครับในสมัยรัชกาลที่5นะครับวันนี้เราลองมาคุยกันครับว่าในเรื่องของการสร้างนะครับและการออกแบบของลิฟต์ที่นี่เนี่ยมีความยากแล้วก็มีความท้าทายยังไงบ้างนะครับสำหรับพระราชวังพญาไทอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยนะครับอยู่ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตรงนี้นี่เองตอนนี้เราก็อยู่ที่วังพญาไทแล้วนะครับก็อยู่กับเล็กและอยู่กับอาจารย์เล็กนะอาจารย์เล็กเนี่ยก็เป็นคนออกแบบที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยแหละก็คือลิฟต์ออกแบบและก่อสร้างด้วยครับตอนแรกโจทย์บรีฟมาเนี่ยเป็นยังไงโจทย์นี้ครับมี3ข้อข้อแรกเลยคือว่าทางวังพญามูลนิธิวังพญาไทเนี่ยอยากจะเป็นต้นแบบที่ทำให้เขาเรียกว่า universal design สามารถเอื้อต่อคนทุกวัยและคนที่เดินไม่ได้หรือเป็นรถเข็นหรือคนแก่เนี่ยสามารถขึ้นมาดูชั้น2ของวังนี้ได้นะครับโจทย์ข้อที่2เนี่ยเป็นโจทย์ที่เหมือนง่ายแต่โคตรยากเลย wow. ทางกรมศิลป์เนี่ยต้องการให้ออกแบบอาคารลิฟต์ให้ดูดีนะครับหนึ่งให้ดูดีนะครับแต่ห้ามเด่นกว่าวังดูดีแต่ห้ามเด่นกว่าวังโจทย์ข้อที่3ทำด้วยใจจริงๆเพราะว่าอยากมีอนุสรณ์สถานของตัวเองเหมือนกันเนาะเพราะว่าอาคารเนี้ยมันน่าจะอยู่ไปจนชวนลูกชวนหลานคือต้องบอกว่าวังพญาไทเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านสร้างขึ้นมาแล้วก็สมัยก่อนตรงนี้เป็นทุ่งนาสมัยก่อนแล้วตอนนั้นยังไม่ถึงขนาดเป็นวังดีใช่แล้วก็สมัยก่อนพิธีแรกนาขวัญอย่างเงี้ยก็จัดขึ้นที่นี่นะแล้วก็มีเขตการสำคัญต่างๆมากมายอยู่จนถึงสมัยรัชกาลที่6ท่านก็ได้ประทับที่วังนี้ต่อมาถึงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยวังนี้ถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็นโฮเทลเท่าที่เราทราบนะตอนนั้นฝรั่งเริ่มเข้ามาเมืองไทยแล้วเป็นโฮเทลแบบ5 star โฮเทลอ่ะแห่งแรกๆของเมืองไทยเลยเปิดขึ้นมาสักพักหนึ่งจนสุดท้ายเนี่ยพอมาถึงผ่านรัชกาลที่7เนี่ยมีคณะราษฎรใช่ไหมคณะราษฎรเนี่ยก็ทำให้ที่แห่งนี้เนี่ยเขาอยากสร้างโรงพยาบาลอาหารก็เลยกลายเป็นโรงพยาบาลอาหารขึ้นมาต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะญาติเป็นอาหารเยอะแยะมากเลยปูปลาพ่อเรามาที่นี่บ่อยมากเล็กแต่ว่าก็ไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรเราก็มีความรู้สึกว่าโรงพยาบาลวังมาสร้างทำไมแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วไม่ใช่โรงพยาบาลมาสร้างหลังวังมาก่อนโรงพยาบาลมาทีหลังช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2นะครับมีการทิ้งระเบิดตุ้มตามกันแต่ว่าวังพญาไทเนี่ยค่อนข้างจะเหลือรอดเยอะเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าลงมาอยู่ใกล้โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นเขตของโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นเขตที่คนทำสงครามเขาบอกกันว่าห้ามทิ้งระเบิดสภาพของอาคารวังพญาไทมันทำให้บูรณะแล้วในทางสถาปัตย์ที่เขาคุยกันนะฮะจากกรมศิลป์เนี่ยเขาบอกว่าวังพญาไทเป็นอาคารที่บูรณะได้สมบูรณ์เกือบจะเอาตรงว่าเป็นอันดับต้นของเมืองไทยแล้วก็คือเก็บลวดลายต่างๆไว้ครบถามว่าตอนเสนอแบบเนี่ยให้กับทางวังนะครับเราก็บอกเขาไปว่าคือรายละเอียดเก่านะครับรายละเอียดเก่าอาทิเช่นมุมเสานะครับคนออกแบบที่เนี่ยเป็นฝรั่งก็จริงนะครับแต่ว่าดีเทลต่างๆเนี่ยมันเกิดจากความละมุนของฝีมือคนไทยแต่เป็นศิลปกรรมเมืองนอกนะฮะที่เนี่ยสไตล์ที่เขาเรียกอาร์ตนูโวเรามาดูลิฟต์สมัย2564มีซอกร่องเหมือนกันนะครับ2564ปีนี้ไงปีนี้เราดึงความเก่ามาอยู่ที่นี่นะครับความต่างกันมันประมาณเท่าไหร่ครับเล็ก ตั้งแต่วางอายุของวันเนี้ยกับลิฟต์เนี่ยเขาอายุต่างกันประมาณเท่าไหร่ทราบไหมเกิน120เกิน120นอกจากไอตัวเสาคานหลังคาเนี่ยถ้าอาร์มสังเกตให้ดีก็มาดูข้างล่างด้วยจะมีที่มาที่ไปนะครับอย่างมีสตอรี่ของมันเนาะแต่อย่าลืมมันมีเรื่องถ้าอยากดีเอ็นอาร์มต้องสนุกใช่ไหมเรื่องเล่าดีเอ็นอาร์มต้องสนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยสนุกสนุกมาฝ่ายแล้วผมบอกตรงๆนะผมทำการก่อสร้างบ้านมา50-40หลัง60หลังตกแต่งอินทีเรียเป็น100หลังเนี่ยผมไม่กังวลอะไรเท่าไหร่ที่เนี่ยผมก็ไม่ได้กลัวนะเรื่องทำอาคารและอาคารเก่าจะล้าวอะแต่สิ่งที่ผมกลัวคือผมกลัวความรักของช่างที่มีต่อไม้เก่าๆต่างๆเหล่านี้นะครับรวมถึงผมก็ไม่รู้ว่าที่ผืนนี้มันมีใครผ่านมา100 กว่าปีเนี่ยผมว่ามันต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นเอาตรงๆว่ากลัวผีนั่นเองกลัวผีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าดีเทลอะไรต่างๆอ่ะไอเราจะมายืนแล้วก็คิดแบบเอามือเขียนเนี่ยมันก็เก่งเกินไปมันก็ไม่ได้ตอนที่เอาราวบันไดตัวเนี้ยกลับบ้านไม่เอาเข้าบ้านเลยไม่เอาเลยเอาวางไว้นอกบ้านแล้วกูยกกระดาษเขียนแบบมาเขียนนอกบ้านเดี๋ยวจะเห็นว่าไอ้ราวระเบียงตัวนี้ไปปรากฏอยู่ในส่วนไหนของลิฟต์นะครับเป็นต้นดูดีเทลตรงนี้นะครับรายละเอียดไม้สักเลยครับไม้สักแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้ไม้สักเป็นว่าเล่นนี่ก็ไม้สักจุดเด่นที่อยากจะให้เห็นมากที่สุดก็คือความอารยะของสถาปัตยกรรมคันนี้ไปทางโน้นนั่นดูหลังคาเดี๋ยวเราไปเดินรอบๆเดี๋ยวเรามาดูมันยังมีดีเทลอะไรแฝงอยู่ในนี้เนาะแต่นี้ย้อนมาข้างบนก็ทุบไปอย่างหนึ่งแล้วครับเจอไม้อันนี้ทุบกรมศิลป์ถามหาราวลูกกรงหายไปไหนปรากฏว่าราวลูกกรงอันนี้ไม่มีเหล็กมันเหมือนกระปุกออมสินนะทุบปุ๊บก็แตกปั๊บนะครับก็เลยไม่มีเหลือไว้เพราะนั้นเนี่ยจะบอกว่าโน้ตฮาวของการก่อสร้างถ้าเป็นสมัยนี้ต้องมีเหล็กอยู่ข้างในใช่ก็อาจจะยังค้างอยู่ได้ต้องบอกว่าพระมหาท่านคงที่มีนโยบายให้สร้างแบบนี้ก็ใจถึงตอนนั้นเลยต้องเอาช่างจากเมืองนอกมาเป็นคนควบคุมนะครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรวิชาสถาปัตย์สู่มือพวกผมแล้วผมควบคุมได้ถามสถาปัตย์นิดนึงเถอะแบบของพวกนี้เมื่อไม่มีคอนกรีตเสริมเหล็กเลยเป็นบ้านเรายังซุดเลยอะแล้วมัน120-130 ปีที่ผ่านมามันไม่ซุดเลยเหรอเขาเรียกฐานรากแบบเกสองเนี่ยสมมติว่าเขาใช้แรงดันดินลองสมมติว่าเรามีไปเจอเคยไปเดินแบบว่าจับปูลมอะไรอย่างงี้ไหมครับถ้ามันจะลื่นเนี่ยเราเอากระดานกดลงไปเท่าน้ำหนักตัวเราอะเราก็จะเหยียบได้นั่นแหละโครงสร้างแบบเกซองคือเป็นแบบนั้นคือกดลงไปในดินแบบนั้นตามน้ำหนักอาคารที่คาดว่าจะเป็นใช้การคำนวณเหมือนกันสมัยก่อนมันยังไม่มีเข็มเจาะเข็มต่อที่ลงไป20-30 เมตรไอตัวลิฟต์เนี่ยเข็ม10 เมตรบอกตรงๆว่าตัวลิฟต์เนี่ยเข็มลึกกว่าตัวอาคารตัวนี้แหละคราวนี้เรามาลงสู่ดีเทลที่บอกว่าเราต้องละเอียดกับมันตรงไหนก็นี่ถ้าเมื่อกี้เนี่ยถ้าดูราวสีเขียวอะเราเอาราวจับมาย่อสเกลให้มันเป็นตัวซอยขั้นทุกจังหวะของลิฟต์ตัวนี้นะครับมันก็เลยมีความมีรายละเอียดเอาง่ายๆว่าเราต้องทำตัวละเอียดเหมือนช่างสมัยก่อนแล้วก็โดยดึงลวดลายจากสมัยก่อนเพราะว่าเราสร้างที่หลังก็ต้องเคารพในรายละเอียดแต่ว่าเพื่อความไม่เด่นกว่าสมัยก่อนเขาทาตรงนี้สีเขียวเราก็เลยเลือกสีขาวนะครับทาซึ่งตัวนี้ก็เป็นนโยบายที่กรมศิลป์ให้มาด้วยรวมถึงรายละเอียดต่างๆซึ่งเป็นกระจกต่างๆต้องการเปิดมุมมองเรื่องวิวอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อความปลอดภัยกระจกเนี่ยก็คือเป็นกระจกเทมเปอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าคนที่อยู่ในลิฟต์อะช่วยตัวเองไม่ได้คนแก่แต่ว่าถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นแล้วลิฟต์มันใสมันก็เห็นอยากให้ดูชายคาข้างบนเขาเรียกเชิงชายนะครับเชิงชายแผ่นที่แปะเรียกเชิงชายแผ่นที่แปะเรียกเชิงชายส่วนยื่นเรียกชายคาแต่ที่ยื่นออกมาเรียกชายคาเอาง่ายๆสรุปว่าเชิงชายมาเป็นชายคาเก็บงานชายคาจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นซิมเปิลในความละเอียดอ่อนนะคือถ้ามองให้ดีเรามองเพ่งเล็งเหมือนงานศิลปะเนี่ยมันมีความเรียบง่ายแต่ในความเรียบง่ายมันมีสตอรี่ของมันอยู่มันมีในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการมองย้อนยุคไปมันมีเรโทรด้วยอะไรผสมผสานอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยแล้วพอเข้ากับอาคาร120 ปีที่แล้วความโมเดิร์นกับอาคาร120 ปีมันผสมผสานกลมกลืนกันได้อาคารนี้สไตล์ถ้าเป็น สมัยเมื่อ120สมัยรัชกาลที่6เขาเรียกอาร์ตนูโวแปลว่าใหม่นะครับถ้าย้อนไป100กว่าปีที่แล้วมันสมัยใหม่มากนะฮะแล้วผมว่าตอนนี้เห็นมีหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านเอากลับมาใช้นะกับคฤหาสน์รายละเอียดต่างๆเหล่านี้ก็สำหรับลิฟต์เนี่ยมันก็คงรายละเอียดรวมๆก็คงประมาณนี้มีที่มาที่ไปประมาณนี้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีได้เสร็จอาคารเรียบร้อยส่งงานสู่มูลนิธิพระราชวังพญาไทนะครับแล้วก็มีการทดลองใช้งานกันเรียบร้อยอันนี้เราอาร์ตนูโวนะฮะสไตล์ก็คือจะเห็นว่าลายดอกรายละเอียดดอกมงดอกไม้ต่างๆเนี่ยเอามือเขียนเอานะนี่คือของโบราณเลยนะโอ้ยถ้าเป็นสมัยนี้เฉพาะแผงเนี้ยเป็นแสนแล้วเพราะว่าโดยขนาดไม้นะอันนี้ก็เรียกว่าตราสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6นะครับว่าท่านละเอียดอ่อนนะครับท่านละเอียดอ่อนสมกับที่เป็นคนให้นิยามคำว่า architecture แปลว่าสถาปัตยกรรมนะครับก็ท่านเป็นคนนิยามคำนี้ครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าวันนี้ผมได้ตอบแทนท่านแล้วนะครับโอ้โหดูขึ้นไปคือถึงบอกว่าทำไมถึงต้องทำลิฟต์นะดูผู้เฒ่าผู้แก่จะขึ้นไปได้ยังไงอันนี้กระเช้าดอกไม้แค่ว่าอันเดียวก็จะตายอยู่แล้วนะครับอันนี้วาดทั้งตึกนะครับผมก็ไม่ทราบว่าคนเดียวกันวาดหรือคนละคนวาดแต่วาดได้เหมือนกันหมดชั้น2เนี่ยจะเห็นว่ารายละเอียดการเก็บต่างๆนะซึ่งจริงๆถ้าเป็นสมัยนี้แค่ทาสีก็กรี๊ดแล้วอันนี้มันรายละเอียดมันเยอะมากอันนี้คือตราสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่6นะครับท่านก็จะทำตราของตัวเองเนี่ยเอาไว้ทุกหน้าห้องส่วนพระองค์เท่าที่สืบทราบมารัชกาลที่6ท่านเรียนหนังสือที่อังกฤษหรือไงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ท่านชอบสถาปัตยกรรมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสมัยรัชกาลที่6เรามีสปาแล้วถ้าอยู่ในโซนญี่ปุ่นเราเรียกว่าออนเซ็นเอาเป็นว่าจะพบว่าประเทศไทยเราเจริญมานานแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายทอดให้กันเดี๋ยวเราไปดูมุมที่ไฮไลท์ว่าพระราชวังพญาไทก็คือต้องมุมนี้แหละนะครับคือจะเห็นยอดปราสาทตรงนี้นี่แบบน่าจะสามารถจะเป็นที่จัดงานอะไรต่างๆในตั้งแต่สมัยก่อนจนมาถึงสมัยนี้เลยนะอันที่จะบอกนิดนึงคือว่าที่เห็นโครงสร้างข้างบนอ่ะเป็นเหล็กนะแล้วก็เพราะว่าช่วงที่พาดอ่ะสมัยก่อนการพาดช่วงสัก6เมตรเนี่ยถือว่าเก่งและอะไรประมาณเนี้ยการพาดหมายความว่าจากคานหนึ่งไปอีกคานไม่มีเสาตรงกลางไม่มีเสาตรงกลาง6เมตรครับใช้จัดงานเลี้ยงอะไรยังใช้ได้ถึงวันนี้คือสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6นี่จะออกมาเป็นแนวโดมเยอะเหมือนกันคือด้วยความที่เป็นคนปกติเนี่ยรอห้าจะโดมแบบเหมือนโบสถ์ฝรั่งแต่รอ6ท่านมีสไตล์เฉพาะเหมือนโดมปราสาทต้องบอกว่าที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นที่แรกของประเทศไทยที่เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่แรกในประเทศเหมือนกันนะครับถ้าจะดูสวนโรมันอะไรก็เดี๋ยวจะพาไปตอนนี้เราก็อยู่ในสวนโรมันใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะที่คนเขาใช้จัดเลี้ยงเช่าจัดเลี้ยงกันเอกลักษณ์ของสวนโรมันก็คือว่ามีความฝืนธรรมชาติจะเห็นว่ามันมีแกนธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีแกนซ้ายแกนขวาที่เท่ากันหรอกสวนโรมันเนี่ยสถาปัตยกรรมเขายิ่งใหญ่กว่าสวนเอาง่ายๆคือเคารพตึกมากกว่าเคารพต้นไม้ว่างั้นเถอะตัวเสาที่ทำเนี่ยเขาเรียกสไตล์คอรินเทียนจะดูจากต้นไม้ทุกต้นเนี่ยก็จะถูกตัดให้อยู่ในฟอร์มรูปร่างของความต้องการของคนที่อยากจะมองมันต้นไม้ทุกต้นเป็นการดูแลที่เยอะมากนะฮะมันก็สวยเขาเรียกสวนเลขาคณิตสวนเลขาคณิตรูปทรงมันจะเป็นเลขาคณิตทรงกลมทรงเหลี่ยมทรงแข็งๆอ่ะต้นไม้ปกติต้นไม้มันต้องมีกิ่งถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นสวนสไตล์ฝรั่งเศสกิ่งจะเรียบเป็นกลมๆหมดนะครับแล้วก็เน้นไปที่ตัวซุ้มศาลาให้เด่นกว่าแล้วก็สังเกตว่าซุ้มศาลาเนี่ยจะสูงกว่าตัวต้นไม้อะไรเงี้ยเป็นต้นถ้าวันนี้ฟังที่เล่าแล้วรู้สึกว่ามันประทับใจแล้วก็อยากจะดำรงมันไว้ก็สืบต่อไว้นะครับลูกนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าลิฟต์9นี้อาเป็นคนทำเองสมมุติว่าเด็กๆอยู่อยากโตขึ้นมาเป็นสถาปนิกเอายังไงดีสมมุติตอนเรียนเนี่ยจำได้เลยมันจะมีโบสถ์เต็นท์อะไรของเมืองที่เป็นรัฐวาติกันนะไมเคิลแองเจโลแล้วเป็นสมัยก่อนคิดแบบเสร็จขึ้นไปวาดโดมเองอะไรเงี้ยผมอยากเป็นคนนั้นผมอยากเป็นคนที่วาดโดมเองผมอยากเป็นคนที่สร้างลิฟต์เองผมอยากเป็นคนที่สร้างบ้านเองผมก็เลยทำมันเลยแล้วก็ทำมาจากด้วยความไม่ได้ตั้งใจนี่แหละแล้วมันก็มีผลประโยชน์ทางธุรกิจมีรายได้มีอะไรเงี้ยแล้วก็ทำแล้วก็รู้สึก สนุกกับมันสรุปก็คือว่าถ้าวันนี้สร้างแรงบันดาลใจขึ้นมาก่อนว่าฉันชอบอะไรฉันอยากทำอะไรแล้วมันก็จะเห็นผลของมันเองตอนนี้เล็กก็มีบริษัทด้วยเปิดบริษัทอยู่ทำบริษัทมาเป็นบริษัทออกแบบแล้วก็รับทำนะฮะเขาเรียกว่าระบบดีไซน์บิวออกแบบด้วยแล้วก็สร้างด้วยแล้วก็คือข้อดีของดีไซน์บิวคือมันจะอยู่ในงบประมาณอะไรเงี้ยเป็นต้นเดี๋ยวไม่ขอพูดอะไรมากเดี๋ยวมันโฆษณาบริษัทเฮ้ยไม่เป็นไรมีแบบแต่มีชื่อบริษัทไหมดีไซน์พลัสแล้วก็ดีไซน์พลัสครับแล้วก็เราก็ทำงานเกี่ยวกับรีลสเตทเล็กเนี่ยสร้างบ้านให้เพื่อนมารู้สึกหลายสิบคนหลายสิบหลังแล้วนะวันนี้เรามาถึงวันนี้เนี่ยชอบอะไรที่สุดตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยชอบทุกหลังนะชอบทุกอย่างทุกหลังที่ทำชอบทุกหลังเพราะว่ามันมีความสนุกในแต่ละบ้านอ่ะทุกที่ก็มีเรื่องเล่านะฮะแล้วก็ภูมิใจที่ทำบ้านเสร็จเรารู้สึกว่าเดินไปไหนเฮ้ยมันมีงานเราแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเดินไปนี่เฮ้ยเนี่ยหนูอยากมีอาคารอย่างนี้หนูสร้างเองหนูออกแบบเองก็คุณเป็นสถาปนิกได้ใครที่อยากมีอาชีพเป็นสถาปนิกนะครับวันนี้ก็คงได้ฟังอาจารย์เล็กเป็นอาจารย์ด้วยสอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์ตอนนี้นะครับก็ลองเอาไปคิดดูนะครับแล้วก็หวังอะไรก็คงได้ตามนั้นนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็คงหมดเวลาแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเดียนามนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณเล็กนะครับแล้วก็อาจารย์เล็กของคนหลายๆคนที่อาจจะดูอยู่ตอนนี้วันนี้แล้วก็ผลงานชิ้นนี้เนี่ยก็จะอยู่กับเราไปอีกหลายร้อยปีนะครับถึงรุ่นหลานเขาก็จะเห็นแล้วก็อาจจะมีเยาวชนภายภาคหน้าเนี่ยมาช่วยทำนุบำรุงให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยวังพญาไทอยู่กับเราไปชั่วลูกชั่วหลานได้เห็นกันนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยพระราชาของเราได้ทำอะไรไว้ให้กับแผ่นดินบ้างนะครับโอเควันนี้ขอบคุณเพื่อนมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ